อวยยศมดจ่อยองลงแม็กเจออิตาลีตบทำแต้มสูงสุดให้ทีมชาติไทยอวยยศมดจ่อยองลงแม็กเจออิตาลีตบทำแต้มสูงสุดให้ทีมชาติไทยในที่สุดสาวไทยก็ได้เซตแล้วแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ก็เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เคยท้อแท้แม้แต่วินาทีเดียวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งจะแพ้ให้กับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีไปแบบสนุกได้ลุ้นทุกเซต1-3เซตโดยเกมที่ผ่านมาอิตาลีก็ยังมีปัญหาเรื่องผู้เล่นตัวหลักที่ไม่มีทั้งเปาล่าอิโกโนและอเลเซียออโลเซตเตอร์คนเก่งมาร่วมทีมในครั้งนี้ทำให้ดาวิเดมาซันติต้องจัดตัวผู้เล่นให้เหมือนคราวที่ชนะไทย3-2เซตในศึก VNL 2023และนั่นนับเป็นโอกาสที่สาวไทยได้เซตมาบ้างแล้วซึ่งพวกเธอก็ทำได้มาเกมนี้มาซันติโค้ชทีมชาติอิตาลีได้ใช้งานอิกาติริน่าอันโตเวว่าเพราะเธอฟอร์มร้อนแรงที่สุดถือว่าเป็นทางแบกได้เลยขณะที่ซินเวียเอ็นวากาลอมีรายชื่อให้เป็นตัวสำรองแต่ไม่ได้ลงช่วยทีมในครั้งนี้ขณะที่สาวไทยเกมนี้ได้มดดอยวิภาวีสีทองที่ร่างทองประทับตบทำแต้มให้ทีมรัวๆหลังจบการแข่งขันปรากฏว่าสถิติผู้ที่ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้เริ่มจากฝั่งของทีมชาติไทยได้แก่วิภาวีสีทองตบหัวเสาทำแต้มไป11คะแนนบล็อกลูกตบ1คะแนนและเซิร์ฟเอส1คะแนนรวมทั้งหมด13แต้มรองลงมาเป็นแนนทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วทำไป10คะแนนบล็อกกับเซิร์ฟทำคะแนนให้ทีมอย่างละแต้มรวมทั้งหมดเป็น12คะแนนด้านวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีอันโตโปวาตัวตีหัวเสาฝั่งขวาหรือปีหลังหมายเลข24กดไปทั้งหมด34แต้มแบ่งเป็นตบทำคะแนน25แต้มบล็อก4แต้มและเสิร์ฟทำคะแนนอีก5แต้มขอคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ